ก็ครับผมสุดทุกคนด้วยครับสุบัสเซมไปแล้วครับผมกับครั้งนี้นะผมจะมาแนะนำประวัติตัวละครในเกมเฟดกันเดอร์แล้วก็เฟดเซรีนะครับผมกับตัวละครนะที่โผล่มาในภาคของบาบิโลเนียนะครับแล้วก็มีความที่สุดจัดเหมือนกันนะครับผมและตัวละครตัวนี้นะครับในเกมก็ยังเป็นสุดจัดของในคลาสนั้นด้วยนะครับผมงงเลยสิว่าตัวอะไรนะครับผมอะไปดูกันเลยแกรนด์คลาสเตอร์เมอร์ลินจอมเวทแห่งบุพผาวาตาชิวะ君の戦いに敬意を表する。どうか最後まで良い旅を。その行く末に晴れ渡った青空があることを祈っているよ。เมอร์ลินชายพเนจรจากสวรรค์ที่ปรึกษาของกษัตริย์อาเธอร์ได้ช่วยให้เธอนะครับเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างและความยากลำบากต่างๆมามากมายเมอร์ลินนะครับไม่ใช่มนุษย์แต่ด้วยเผ่าพันธุ์ของเมอร์ลินนั้นก็คืออินคิวบัสชีวิตของเมอร์ลินนะครับเต็มไปด้วยความลึกลับที่มีการกล่าวกันว่าเมอร์ลินในตอนเด็กนั้นเขาได้พยากรณ์เหตุการณ์ต่างๆทำให้ชื่อของเมอร์ลินนะครับแพร่หลายและหนึ่งคำพยากรณ์เหล่านั้นก็คือคำพยากรณ์ที่ว่าบอกถึงที่อยู่ของมังกรขาวและมังกรแดงที่นอนหลับไหลอยู่ภายใต้หุบเขาโดยเมื่อมังกรทั้งสองตื่นขึ้นมาจะสู้กันความหมายของคำพยากรณ์นี้ก็คือสงครามระหว่างอังกฤษและชาวแซกซอนในการต่อสู้ของมังกรทั้งสองนั่นเองมังกรขาวมีท่าทีว่าจะพิชิตมังกรแดงลงได้แต่แล้วมังกรแดงก็กลับพลิกล็อกมาชนะให้ได้จนถึงที่สุดเมอร์ลินตีความหมายว่าอีกไม่นานเวอร์ติเจนจะตายและอัมโบเชสออเรเลียดัสจะขึ้นครองราชต่อมาถัดมาก็คือกษัตริย์อูเธอร์และสุดท้ายก็คือกษัตริย์อาเธอร์ผู้ขับไล่ชาวแซกซอนและเมอร์ลินได้ทำงานเกี่ยวกับบุตรของกษัตริย์อูเธอร์ที่ได้เป็นกษัตริย์และทอดตำแหน่งต่อมาโดยเมอร์ลินนะครับได้มอบพลังของมังกรให้ก่อนที่อัลเทเรียนะครับจะเกิดขึ้นมาทำให้อัลเทเรียนะครับกลายเป็นมนุษย์ที่มีพลังของมังกรต่อมาในตอนที่อัลเทเรียนะครับจะดึงดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์ออกมาจากแท่งหินนั้นเมอร์ลินก็ได้ปรากฏตัวและได้บอกกับอัลเทเรียว่าหากเธอดึงดาบเล่มนั้นออกมาเธอจะเป็นราชาแต่จะไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปและเตือนอัลเทเรียไว้ว่าเธอจะได้รับความทุกข์ทรมานและตายอย่างน่าสังเวชลินได้กล่าวว่าการที่เธอจะได้เป็นราชานั้นต้องแลกด้วยสิ่งที่สำคัญที่สุดของตัวของเธอเองเมอร์ลินนั้นมียานทิพย์ที่สามารถมองเห็นอนาคตของอัลเทเรียได้ขณะนั้นเองเห็นถึงการล่มสลายของอัศวินโต๊ะกลมโดยขณะนั้นไม่ได้บอกกับอัลเทเรียเลยแม้แต่น้อยและได้ทิ้งอัลเทเรียไปก่อนจะเกิดสงครามครั้งสุดท้ายกับมอร์เดทเขาได้เดินทางไปยูโทเปียที่เรียกว่าอาวาลอนและกักขังตัวเองไว้ที่หอคอยซึ่งเรียกว่าสวนแห่งอาวาลอนไปช่วยในหลันเพื่อเฝ้ามองมนุษย์ไปจนกว่าจักรวาลเนี่ยจะสิ้นสุดลงโดยไม่สามารถตายได้แล้วก็ว่านี่คือชะตากรรมของชายผู้โง่เขลาที่เข้ามายุ่งกับโชคชะตาของเด็กสาวเพียงคนเดียวความสามารถเฉพาะคลาสการสร้างอาณาเขต territory creation ระดับ4สามารถสร้างอาณาเขตที่เสริมพลังให้กับจอมเมธได้ไล่เวทความเร็วสูง high speed cast ระดับ4เป็นความสามารถในการเพิ่มความเร็วในการไล่เวทในระดับ1เลยนะครับการสร้างสิ่งของ item construction ระดับ4เมอร์ลินมีความสามารถในการสร้างไอเทมเวทระดับกลางขึ้นมาได้นะครับเลือดผสม half blood ระดับ EX เมอร์ลินเป็น incubus ที่มีเลือดมนุษย์ผสมอยู่ครึ่งนึงนะครับทำให้เป็นสายเลือดของ half blood นั่นเองนะครับการปรากฏตัวอย่างอิสระ independent manifestation ระดับ A เมอร์ลินสามารถปรากฏตัวในโลกได้อย่างอิสระเดิมทีแล้วเมอร์ลินนะครับไม่ได้เป็นวิญญาณวีรชนเนื่องจากเมอร์ลินครับยังมีชีวิตอยู่โดยเมอร์ลินนั้นนะครับสามารถคงตัวอยู่ได้ด้วยตัวของเขาเองความสามารถเฉพาะตัว Hero Creation ระดับ EX เทคนิคจากการสร้างมนุษย์เทียมและการเลี้ยงดูราชาโดยกล่าวว่าเมอร์ลินครับเป็นพ่อที่แท้จริงของกษัตริย์อาเธอร์เลยว่าได้ภาพลวงตา Illusion ระดับ A สามารถที่ทำให้หลอกลวงผู้คนได้เป็นการแทรกแซงจิตใจอีกฝ่ายโดยการส่งภาพเสมือนจริงเข้าไปในสมองของอีกฝ่ายโดยตรงเลยนะครับความสามารถนี้นะครับอยู่ในระดับ A แล้วก็คอยสร้างภาพลวงตาที่มีขนาดใหญ่เทียบเท่ากับหมู่บ้านขนาดใหญ่ได้เลยทีเดียว Shadowlands ซึ่งมันที่ทำให้มองเห็นอนาคตทุกอย่างได้อย่างละเอียดไม่ว่าสิ่งนั้นจะมีรายละเอียดที่เล็กน้อยแค่ไหนก็ตามสมบัติเวทชนที่ครอบครอง Garden of Avalon ยูโทเปียที่ปิดผนึกตลอดกาล Hoshi no uchi umi monomi no u rakuen no hashi kara kimi ni kikase yo ichite iru to罪なき者のみ通るがいい。ガーデン・オブ・アバロン。ガーデン・オブ・アバロン、ประเภทต่อต้านบุคคลระดับ C นะครับ
เป็นความสามารถที่สร้างสวนดอกไม้นะครับที่เดินแบบหอคอยและสวนแห่งอาวารอนระยะ10เมตรครับโดยผู้คนนะครับที่อยู่ในอาณาเขตนี้นะครับจะได้รับความสามารถเพิ่มขึ้นและยังสามารถเพิ่มความหวังให้กับพันธมิตรได้อีกด้วยนะครับกับกันว่าเซอร์เวนตัวนี้นะครับระดับแกรนด์คลาสเตอร์เมอร์ลินเนี่ยที่โผล่มาในอนิเมะหรือว่าโผล่ในเกมเนี่ยถือว่าเป็นตัวละครที่มีความสดจัดจริงๆนะครับผมสำหรับเซอร์เวนตัวนี้ในเฟสแกรนด์ออเดอร์นะครับในคลาสของคลาสเตอร์เนี่ยในเกมเฟสแกรนด์ออเดอร์นะครับสำหรับคลาสเตอร์นะครับไม่มีตัวไหนที่เก่งเกินเมอร์ลินไม่ได้แล้วนะครับผมในความคิดผมนะคือเมอร์ลินนี่สุดจัดมากๆอ่ะและในเฟสซีรีส์บาบิโลเนียนะครับเนื่องจากเมอร์ลินนะครับเป็นตัวละครของคลาสแกรนด์นะครับผมแกรนด์แคสเปอร์เมอร์ลินเนี่ยก็เลยแบบว่ามีความเก่งกว่าเซอร์เวนต์ปกติทั่วไปนะครับผมก็ว่าในคลิปนี้อาจจะน้อยไปนิดนึงนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribeก็ฝากไปกดไลค์ของเพจเขาด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมอยากให้ผมทำตัวอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนั้นเลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบายครับ